สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายในมือผมตอนนี้คือ Z-Sky H5GT ครับค่าความสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนนะครับและความพิเศษของเขานั่นก็คือระยะส่องไกล 1,000 เมตรครับฟังไม่ผิด 1,000 เมตรหรือ1กิโลเมตรนั่นเองนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับ 2,000 ลูเมนเดี๋ยวผมขออนุญาตจับไฟฉายให้ถนัดก่อนนะครับได้แล้วคราวนี้ผมจะไล่ระดับแสงให้ดูโลครับแสงโลจะเป็นแบบนี้มีเดียมครับไฮแล้วก็เทอร์โบคราวนี้เราจะถือเทอร์โบเดินกันยาวๆเลยเขาอาจจะไม่ใช่ไฟฉายที่เหมาะกับการถือเดินนะครับอาจจะเป็นไฟฉายสองชี้เป้าไฟฉายค้นหามากกว่าด้วยระยะสองแล้วก็ลักษณะความสว่างของเขาก็คือแสงพุ่งตรงกลางพุ่งไกล1กิโลนะแต่ว่าเราก็มาทดสอบดูนะครับนี่คือระยะใกล้ๆมันจะเป็นโรงเก็บยางนะครับเป็นอาคารแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่พูดถึงสปอตสปิลนั้นกลมเข้มแล้วก็สว่างนะครับคราวนี้อ่ะเราจะเดินให้มันพ้นตรงจุดที่มันมีไฟนะซ้ายมือเป็นอาคารนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยผมถือเทอร์โบเดินยาวๆเลยนะให้ทุกคนดูนะครับผ่านตรงจุดนี้ก็จะไม่มีไฟที่เป็นไฟฟ้าหรือไฟโซลาร์เซลล์แล้วนะก็จะเป็นแสงจากไฟฉายเราโดยตรงนะครับโอเคซ้ายเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับเมื่อก่อนคราวนี้ก็จะเป็นแสงของไฟฉายเพียวๆเลยถ้าเอาแสงลงครับจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูความส่องไกลของเขานะตรงนี้ประมาณ400เมตรนะครับไปจนสุดทางเห็นไกลๆดำๆนู้นก็ส่องถึงนะครับถ้าเขามีอะไรที่มันสะท้อนกับแสงคราวนี้ไล่แสงมาทางซ้ายนี่ครับถ้าชี้เป้าส่องค้นหานะครับส่องเฉพาะจุดนี้เขาจะสว่างแล้วก็ทำได้ดีมากๆนะแต่การถือเดินนั้นอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็ทดสอบให้ทุกคนดูด้วยนี่ครับชี้เป้าอะไรที่เป็นวัตถุชัดเจนมากๆโอเคครับเราจะเดินกลับไปฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นตึกครับเอาไม่ใช่ตึกเป็นอาคารเป็นโรงเลี้ยงไก่นะแล้วก็ฝั่งนี้อีกทีนึงฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บยางนะครับผมจะเดินผ่านออกไปข้างนอกแสงพุ่งไปถึงตรงไฟสีส้มนู่นครับรถผมจอดอยู่ตรงโน้นผมจะถือแบบนี้ให้ดูแสงพุ่งแล้วก็เข้มแล้วก็พุ่งดีมากๆนะครับส่องตรงบริเวณอาคารอีกทีนึงถ้าเป็นใกล้ๆครับแสงของเขาจะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้ผมเปิดเทอร์โบยาวๆเลยนะครับถ้าแสงดรอปก็คือดรอปไปเลยตอนนี้เปิดปิดอยู่ที่3นาทีกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีไฟโซลาร์เซลล์นิดนึงผมยืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้นไม้ด้านหน้าผมจะส่องให้ดูนะนะครับมีความชัดเจนไหมต้นไม้พอแสงเข้าส่องกระทบถึงก็สบายๆแล้วก็ยางพาราด้านหน้านู้นนะครับไกลๆนู้นน่าจะ200-300เมตรนะครับแสงกระทบสบายๆเลยคราวนี้เราจะเดินไปจุดนั้นกันเพื่อที่จะไปส่องดูผมลองปิดไฟครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเปิดอีกทีหนึ่งที่ระดับเทอร์โบแสงจะเป็นแบบนี้ใครชอบแสงพุ่งๆเข้มๆนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแต่ว่าเวลาเลือกไปใช้งานนั้นต้องเลือกให้ถูกตรงวัตถุประสงค์นะครับคราวนี้ผมจะส่องโรงเก็บยางปิดไฟก่อนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับมีไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟจากรถผมเปิดไฟฉายนี่ครับสบายๆ2ด้านหลังเข้มมากครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าแสงเข้าไป1กิโลเพราะฉะนั้นระยะแค่นี้สบายๆเราไปส่องอะไรที่มันไกลๆกันบ้างนะครับผมจะพาทุกคนเดินไปผมกำลังจะเดินออกจากประตูไปนะครับแล้วก็ส่องต้นยางพาราที่อยู่ไกลๆระยะประมาณสัก200เมตรครับแสงกระทบนะครับแต่ว่ามันไกล
อาจจะเห็นในกล้องประมาณนี้อาจจะไม่ชัดนะแต่ผมว่าก็ชัดแหละโอเคส่องชัดมากเป็นสีเขียวต้นไม้เลยคราวนี้ผมออกมาที่ตรงบริเวณยางถนนหน้าสวนยางพารานะครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้เปิดไฟอีกทีนึงที่ระดับเทอร์โบแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไปไกลแล้วก็ส่องเข้มมากๆนี่ครับขอให้มีวัตถุที่แสงเขาตกกระทบครับชัดเจนแน่นอนอยู่ที่ว่าสายตาเรานั้นจะมองถึงไหมแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีวัตถุเนี่ยแสงเขาตกกระทบแน่นอนเนี่ยผมจะไล่ให้ดูส่องไกลๆประมาณนี้นะครับด้านหน้านี่คือต้นยางพารานะไม่ใช่ภูเขาคราวนี้ผมจะหมุนส่องไปที่ตรงบริเวณแทงน้ำนะถ้าส่องขึ้นบนฟ้าแสงจะเป็นแบบนี้ครับเอาลงมาเจอแทงน้ำชัดเจนมากคราวนี้มาดูลำแสงของเขาบ้างนะครับลำแสงของเขาจะเป็นประมาณนี้ส่องไกลๆฝั่งนี้ยังไม่มีรถผมก็ส่องให้ดูเลยนี่ครับส่องเข้าไปในสวนอีกทีนึงแล้วก็ถนนครับไม่มีรถเราก็เทสได้ยาวๆแสงระดับเทอร์โบเลยนะครับตอนนี้เปิดมาต่อเนื่องที่6นาทีนะความร้อนก็เริ่มมาครับแต่ก็ยังจับได้อยู่ผมก็ยังจับแบบชิวๆได้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็น่าจะครบพอสมควรสำหรับ Zsky H5GT ครับไฟฉายพุ่งไกล1กิโลเมตรครับ2000ลูเมนใครสนใจฟูลรีวิวนะครับผมก็ทำไว้แล้วเช่นกันสำหรับไฟฉายตัวนี้เข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้หรือใครสนใจจะเข้าไปสอบถามดูข้อมูลหรือสั่งซื้อผมก็ใส่คลิปไว้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับเข้าไปดูได้ครับสำหรับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนพอสมควรก็จะจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับก่อนจบเรามาดูแสงตรงที่ผมส่องอยู่ผมปิดไฟครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนดูรอบๆให้ทุกคนดูอีกทีนึงประมาณนี้นะครับอะไรที่มันอยู่ในระยะของเขาพอกระทบแสงนี้เข้มมากๆนะครับแล้วก็สปอตก็กลมนะครับแล้วก็เข้มพอสมควรแต่อาจจะแคบไปนิดนึงนะสำหรับใครชอบสายกว้างเพราะว่าเขาเป็นไฟฉายแสงพุ่งจริงๆนะครับนี่อ่ะตรงนี้น่าจะเห็นชัดเจนนะครับผมจะปิดก่อนเปิดอีกทีนึงโอเคครับครบถ้วนพอสมควรสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้าว่าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผม